ดีครับท่านผู้ฟังตั้งแต่ต้นปี2563ที่ผ่านมามีการพบผู้ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนย่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและพบว่าพื้นที่การแพร่ระบาดมีการขยายในวงกว้างมากขึ้นโดยพบมากที่สุดในช่วงอายุ25ถึง34ปีในผู้ที่ทำอาชีพสวนยางโดยเฉพาะเกาะช้างถึงแม้โรคชิคุนกุนย่าจะไม่รุนแรงเท่ากับโรคไข้เลือดออกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดได้แจ้งให้สถานีอนามัยทุกแห่งรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแบบพ่นหมอกควันหรือพ่นฝอยละอองพร้อมขอความร่วมมือประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหรือใส่ทรายอเบทในภาชนะบรรจุน้ำป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่และป้องกันตนเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัดหากมีอาการป่วยขอให้นำบุตรหลานส่งสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านให้เร็วที่สุดเรามาทำความรู้จักกับโรคชิคุนกุนย่ากันนะครับว่าคืออะไรโรคชิคุนกุนย่าหรือที่เรียกว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายคือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่แพร่กระจายในมนุษย์โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคเชื้อไวรัสที่ถูกแพร่กระจายโดยยุงนั้นจะทำให้เกิดอาการปวดข้ออย่างรุนแรงข้อติดขัดและมีไข้สูงเฉียบพลันชื่อของโรคชิคุนกุนย่านั้นมาจากคำในภาษามาคอนเดหรือเรียกว่าคีมาคอนเดของแอฟริกาใต้แปลว่าการก้มตัวงอระหว่างเดินเพื่ออธิบายลักษณะการก้มตัวลงของคนที่ทุกข์ทรมานจากอาการปวดข้ออย่างรุนแรงนั่นเองปกติแล้วหลังจากที่ถูกยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคกัดเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1-12 วันแต่โดยทั่วไปจะเริ่มแสดงอาการประมาณ 3-7 วันหลังได้รับเชื้อระหว่างนี้หากผู้ได้รับเชื้อถูกยุงกัดยุงก็จะเป็นพาหะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้โดยผู้ป่วยโรคชิคุนกุนย่าจะมีอาการดังนี้นะครับมีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายและอาจมีอาการคันร่วมด้วยปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้รู้สึกอ่อนเพลียมีไข้สูงเฉียบพลันปวดตามข้อและข้ออักเสบส่วนใหญ่จะปวดบริเวณข้อมือและข้อเท้าระยะเวลาปวดประมาณ12สัปดาห์ถึง1ปีแต่ส่วนมากอาการจะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์คนส่วนมากหลังจากฟื้นตัวจากโรคชิคุนกุนย่าแล้วจะมีภูมิต้านทานต่อโรคนี้ไปตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามอาการปวดอาจจะคงอยู่หลายสัปดาห์หรือกลับมาเป็นซ้ำหลังจากนั้นเป็นเดือนๆได้หากมีอาการข้างต้นควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกต้องคนส่วนมากมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคชิคุนกุนย่าโดยเข้าใจผิดว่าโรคชิคุนกุนย่าเป็นโรคไข้เลือดออกถึงแม้ว่าโรคชิคุนกุนย่ามีอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่โรคไข้เลือดออกจะไม่มีอาการปวดข้อส่วนโรคชิคุนกุนย่าก็จะไม่มีพลาสมาหรือน้ำเลือดรั่วออกนอกเส้นเลือดจึงไม่ทำให้ผู้ป่วยช็อกอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าคุณจะได้รับเชื้อโรคชิคุนกุนย่าและโรคไข้เลือดออกในเวลาเดียวกันอีกประการหนึ่งคนมักจะเข้าใจผิดว่าโรคชิคุนกุนย่าเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยเนื่องจากมีอาการปวดข้อที่คล้ายกันแต่การตรวจเลือดจะสามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไรภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้เมื่อเป็นโรคชิคุนกุนย่าหากโรคนี้เกิดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีที่ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบหรือมีภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังเช่นความดันในเลือดสูงเบาหวานหรือโรคหัวใจโรคเหล่านี้อาจส่งผลกระทบรุนแรงกว่าเดิมและอาจทำให้เสียชีวิตได้นอกจากนี้โรคชิคุนกุนย่าสามารถทำให้เกิดปัญหาที่รุนแรงบนผิวหนังดวงตาไตหัวใจหรือระบบประสาทได้แต่พบได้น้อยมากโดยสาเหตุของโรคชิคุนกุนย่ามาจากถูกยุงที่มีเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่ากัดโดยชนิดยุงที่แพร่กระจายไวรัสได้แก่
ยุงลายสวยและยุงลายบ้านผู้ป่วยสามารถกระจายไวรัสไปสู่คนอื่นถ้าหากโดนยุงกัดประมาณ 2-6 วันระหว่างที่กำลังป่วยหากสงสัยว่าผู้ป่วยอาจติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่าแพทย์จะซักประวัติในเบื้องต้นว่าผู้ป่วยได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคหรืออยู่ในพื้นที่ที่มียุงจำนวนมากหรือไม่โดยแพทย์จะต้องแยกความแตกต่างของการติดเชื้อจากโรคที่โดนยุงกัดคล้ายๆกันเช่นโรคไข้เลือดออกหรือโรคมาลาเรียและอาจจะต้องแยกโรคออกจากการติดเชื้อแบคทีเรียเช่นไข้ฉี่หนูติดเชื้อจากการสัมผัสกับสัตว์หรือภาวะแพ้ภูมิตนเองที่มีอาการคล้ายๆกันเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์โดยวิธีการตรวจมีดังนี้การเพาะเชื้อจุลินทรีย์เพื่อแยกไวรัสออกจากเลือดเพราะเชื้อจุลินทรีย์สามารถทำได้ระหว่างช่วงวันแรกๆของการติดเชื้อแต่ต้องใช้เวลา 1-2 สัปดาห์จึงจะทราบผลปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมเรสแบบย้อนกลับสามารถใช้เพื่อตรวจยีนชิคุนกุนย่าในเลือดได้โดยการตรวจสามารถทำภายใน8วันแรกของการติดโรคและใช้เวลา 1-2 วันจึงจะทราบผลการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาแอนติบอดีของชิคุนกุนย่าการรักษาโรคชิคุนกุนย่าในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาให้หายขาดสำหรับโรคนี้และไม่มีวัคซีนป้องกันด้วยเช่นกันวิธีการรักษานี้จะใช้หลักการเดียวกันกับโรคไข้เลือดออกคือการรักษาแบบประคับประคองและป้องกันภาวะแทรกซ้อนร่วมกับป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่าได้แก่การให้ยาลดไข้ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการดื่มน้ำให้เพียงพอดูแลให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอป้องกันไม่ให้ยุงกัดซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการฟื้นตัวจากโรคชิคุนกุนย่าคนส่วนมากจะมีอาการของโรคชิคุนกุนย่าประมาณ1สัปดาห์หลังจากนั้นจะฟื้นตัวจากโรคจนหายดีบางคนอาการปวดข้อยังคงอยู่หรือกลับมาเป็นซ้ำในระยะเวลาแรมเดือนตามด้วยอาการของโรคที่เฉียบพลันในกรณีที่หายากมากๆอาการปวดและอาการอื่นๆอาจเป็นเรื้อรังและดำรงอยู่เป็นเดือนๆหรืออาจยาวเป็นปีๆวิธีป้องกันโรคชิคุนกุนย่าการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนย่าจะเน้นที่การลดจำนวนยุงในพื้นที่และป้องกันการโดนยุงกัดโดยการลดจำนวนแหล่งเพาะพันธุ์ยุงจะสามารถลดประชากรยุงได้เป็นอย่างมากวิธีการง่ายๆที่สามารถทำได้มีดังนี้เทน้ำออกจากภาชนะเช่นจานรองใต้ไม้กระถางแจกันกาละมังและรางน้ำฝนคลุมภาชนะใส่น้ำที่ไม่สามารถเทน้ำทิ้งได้เช่นแทงน้ำหรืออ่างเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนกำจัดยางรถยนต์เก่าๆที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างนอกทิ้งขยะในถุงพลาสติกแบบปิดและในภาชนะแบบปิดใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อฆ่ายุงที่โตเต็มที่หรือตัวอ่อนที่ยังไม่สมบูรณ์บางเขตชุมชนและเมืองต่างๆอาจมีการพ่นยาฆ่าแมลงด้วยเช่นกันยุงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อของโรคชิคุนกุนย่าโดยส่วนมากมักจะเป็นยุงที่กัดตอนกลางวันซึ่งคนมักถูกกัดมากในช่วงใกล้ค่ำแต่ยุงพวกนี้ยังมีการกัดในช่วงเวลากลางคืนเช่นเดียวกันแนะนำวิธีหลีกเลี่ยงการโดนยุงกัดใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหรือเสื้อผ้าที่ไม่เปิดเผยผิวหนังใช้ยาทากันยุงบนผิวหนังหรือบนเสื้อผ้ามีการติดตั้งอุปกรณ์หรือฉากกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงบินเข้ามาในตัวอาคารเมื่อนอนกลางวันควรนอนในมุ้งที่เคลือบด้วยยากันยุงใส่มุ้งกันยุงครอบหน้าและคอของคุณสวมถุงมือหรือทายากันยุงถ้าคุณใช้เวลามากในพื้นที่กลางแจ้งในพื้นที่ที่มียุงชุมหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่การระบาดของโรคชิคุนกุนย่าหากคุณเป็นโรคชิคุนกุนย่า
ควรป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดเพราะเลือดของคุณสามารถทำให้ยุงติดเชื้อและสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้คนที่ติดเชื้อโรคชิคุนกุนย่าจะมีความเสี่ยงสูงภายในสัปดาห์แรกของอาการป่วยแม้โรคชิคุนกุนย่าจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตและมีความร้ายแรงน้อยกว่าโรคไข้เลือดออกก็ตามแต่โรคภัยไข้เจ็บทุกโรคย่อมส่งผลเสียให้กับร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่มีความต้านทานโรคต่ำเช่นเด็กและผู้สูงอายุอาจเกิดผลแทรกซ้อนที่ยากแก่การรักษาดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอรวมถึงหากมีอาการไข้สูงเบื่ออาหารขาดน้ำควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ